สวัสดีค่ะค่ะคุณพวันคะพูดถึงภาพรวมของสภาวะตลาดในวันนี้นิดนึงแล้วกันค่ะวันนี้ทองคำค่อนข้างผันผวนมากนะคะค่ะเมื่อเช้าเปิดมาถึงเนี่ยไปทำไฮอยู่ที่1726ค่ะก็ค่อนข้างถือว่าไฮในรอบหลังนี่เลยที่ซึ่งนี่ทีนี้สาเหตุหลักๆที่ทองคำร่วงลงมาก็เนื่องจากว่าส่วนยุโรปเนี่ยเขามีการประชุมเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณที่จะมาช่วยเดบของแต่ละประเทศแล้วก็รู้สึกจะไม่ลงตัวของทางอิตาลีเพราะหนี้ของอิตาลีมัน 1.9 ล้านล้านยูโรซึ่งทุนเขามีอยู่เนี่ยไม่พอที่จะมาช่วยทางอิตาลีอาจจะต้องไปพึ่ง IMF ซึ่งเหมือนกับยังไม่ไฟนอลก็เลยทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจก็เทขายร่วงลงมาแค่ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยลงมาถึง1701เป็นจุดต่ำสุดเลยก็ถึง 1.01 ช่วงนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าทางจีนจะมีประกาศออกมาว่าจะลดการสำรองของแบงค์ซึ่งเหมือนกับว่าตัวนี้เป็นกดตัวซัพพอร์ตทั้งหุ้นทั้งเคอร์เรนซีอื่นๆที่มีคนกำลังลดทุนอยู่ก็เริ่มช้อนซื้อกลับมาจึงสามารถทำให้ทองคำมายืนอยู่ณปัจจุบันนี้1716 US ดอลลาร์ต่อทอยส์เอาแต่อย่างที่บอกคือช่วงนี้เป็นช่วงที่นักลงทุนยังหาทิศทางทองคำจริงๆกันไม่ได้เพราะนั้นจะเห็นได้เลยว่าการลงทุนทองคำเนี่ยใช้ข่าวเทคไลน์สั้นๆแล้วก็เทคทรอฟฟิกหรือว่าช้อนซื้อกันกลับขึ้นมาเพราะนั้นนักลงทุนเนี่ยพยายามลงทุนในกรอบอันนั้นจะปลอดภัยที่สุดก็คือว่าแต่ละวันแนวรับอยู่ที่เท่าไหนช้อนซื้อแล้วพอจะมาแตะแนวต้านก็ปล่อยขายก่อนนะคะค่ะและแนวรับแนวต้านขนาดนี้นะคะให้ไว้เท่าไหร่คะวันนี้แนวต้านอยู่ที่ 1,700 นะคะแล้วก็แนวโทษเขาแนวรับอยู่ที่ 1,700 แนวต้านอยู่ที่ 1,726 แถวนั้นนะคะนะคะ26แถวนั้นก็น่าจะปล่อยเพราะว่าเราก็เชื่อว่าในระยะสั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีข่าวหรือไม่มีอะไรที่จะชี้บอกให้จะเห็นว่าทองคำจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นช่วงไซด์เวย์ก็อยากให้นักลงทุนลงทุนอย่างระมัดระวังเข้าเร็วก็ต้องออกเร็วอะค่ะค่ะมองไว้ยังไงคะว่าเมื่อไหร่จะสามารถกลับมาทำให้นักลงทุนเนี่ยมองในส่วนของทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้เหมือนเดิมคะคือมันมีปัจจัยหลักอยู่ 2-3 ตัวเอาง่ายๆถ้า QE3 ที่ช่วงนี้มีแพมๆว่ามีโอกาสที่อาจจะเข้ามาถ้ามีการประกาศ QE3 หมายถึงการอินเจกต์เงินเข้ามาในระบบแปลว่าสภาพคล่องในตลาดจะมีมากขึ้นนักลงทุนก็จะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ไม่ว่าจะเสี่ยงหรือปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ซัพพอร์ตให้ทองคำปรับตัวขึ้นหรือว่าทางที่ยุโรปเนี่ยหาสามารถไฟนอลเกี่ยวกับการเงินว่าจะเอาเงินเข้ามาซัพพอร์ตอิตาลีได้ยังไงตอนนี้ปัญหาหนักๆน่าจะอยู่ที่อิตาลีเพราะว่าหนี้ของอิตาลีเนี่ยค่อนข้างสูงถ้าทุนสำรองของ EFSS เนี่ยคำนวณแล้วมันก็ไม่พอที่จะซัพพอร์ตตัวของอิตาลีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นปัจจัยหนักที่ยุโรปจะต้องแก้ไขถ้าเขาสามารถโซปัญหาสองตัวนี้ได้โอกาสที่ทองคำก็จะกลับตัวขึ้นไปได้ก็มีค่ะนะคะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปสำหรับปัจจัยในสองตัวนี้นะคะใช่ขอบคุณมากนะคะคุณพวันวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเสียดายนะคะวันนี้เวลาน้อยมากเลยค่ะอยากจะสอบถามไปถึงในส่วนของราคาในระยะยาวเราเก็บไว้เป็นวันศุกร์แล้วกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะไปพบกับปัจจัยต่างประเทศที่ยังคงต้องติดตาม